สวัสดีครับวันนี้มาบอกเทคนิคเฟดนะครับผมก่อนอื่นเลยก็สร้างแฮร์ไลน์ก่อนเลยนะครับผมสร้างกรอบทรงให้เรียบร้อยทีนี้เคลียร์พื้นที่ด้านล่างก่อนเลยนะครับผมให้ขาวประมาณนี้นะแล้วก็ใช้เบอร์1สะบัดสร้างเงาชั้นล่างขึ้นไปก่อนนะครับผมเมื่อสร้างเงาเสร็จนะครับผมกันขอบให้เรียบร้อยเพื่อจะตั้งระดับเบอร์000นะครับผมตั้งระดับประมาณนี้เลยนะครับผมกันขอบรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมก่อนจะขึ้นเฟดเบอร์ต่อไปเฟดด้านหลังจะตั้งขอบประมาณนี้นะครับผมเราจะไล่เงาจากตรงจรและท้ายทอยประมาณนี้นะครับผมลองตั้งระดับดูสะบัดเบอร์ 0.5 ให้เงาไปเลยนะครับผมค่อยๆสะบัดไปหลังจากนั้น2ฝั่งนี้ทำเหมือนกันเลยนะครับผมค่อยๆสะบัดเงาไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นงานด้านบนนะครับผมก็แบ่งผมประมาณนี้นะครับผมแล้วสร้างกรอบทรงที่0องศานะครับผมให้กรอบอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เชื่อมกรอบไปเลยนะครับผมดึงผมขึ้นมาส่วนงานด้านหลังก็เชื่อมไปเลยนะครับผมกับแฮร์ไลน์และส่วนด้านบนก็ดึงผมเข้าหากันแล้วตัดความยาวได้เลยนะครับผมเช็คระดับความยาวให้เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับทรงอันเดอร์คัทนะครับผมเซตสลิกแบ็ค